่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชประวัติพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระแก้วฟ้าผู้เป็นพระราชโอรสของท้าวศรีสุดาจันทร์จากภาพนี้คือภาพของพระพุทธรูปปางปลงอายุสังขารอุทิศพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระแก้วฟ้าหรือสมเด็จพระยอดฟ้าสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ภายในหอราชกรมานุสรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามภายในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครซึ่งสมเด็จพระแก้วฟ้าหรือสมเด็จพระยอดฟ้าทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่14แห่งกรุงศรีอยุธยาจากราชวงศ์สุพรรณภูมิเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระชัยราชาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นพระสนมเอกฝ่ายซ้ายประสูติเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2079พระองค์มีพระอนุชาอีกพระองค์หนึ่งซึ่งมีพระนามว่าพระศรีสินมีพระชันษาอ่อนกว่าพระองค์6ปีสมเด็จพระแก้วฟ้าได้ทรงครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระราชบิดาในปีพุทธศักราช2089สมเด็จพระแก้วฟ้ามีพระชนมายุเพียง11พรรษาพระราชพงศาวดารบันทึกว่านางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ผู้เป็นสมเด็จพระชนนีช่วยทำนุบำรุงประคองราชการแผ่นดินซึ่งสถานการณ์การเมืองในพระราชสำนักในเวลานั้นคงจะไม่สู้มั่นคงนักเพราะพระเทียนราชาผู้เป็นพระญาติพระวงศ์เชื้อสายพระวงศ์ฝ่ายสมเด็จพระราชบิดาของสมเด็จพระแก้วฟ้านั้นน่าจะเป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญในการช่วยว่าราชการแผ่นดินได้กลับเกรงราชภัยเสด็จออกไปทรงผนวดอยู่ที่ว่าราชประดิษฐานอยู่จนตลอดราชการของสมเด็จพระแก้วฟ้าและจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับเยเรเมียสฟานฟรีดได้กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระแก้วฟ้าโปรดการล่าสัตว์เช่นทรงม้าไปตามป่าตามทุ่งและไร่นาชนช้างทรงพระแสงฝึกหัดขัตติยวิชาและยังมีบันทึกอีกตอนหนึ่งกล่าวว่าในรัชกาลของพระองค์บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ทุกแห่งหนไม่ได้อดอยากแห้งแล้งแต่มีข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับอื่นๆที่ระบุสอดคล้องต้องกันว่าหลังจากที่สมเด็จพระแก้วฟ้าทรงครองราชได้ไม่นานก็เกิดนิมิตร้ายขึ้นหลายประการเช่นเมื่อครั้งที่สมเด็จพระแก้วฟ้าเสด็จออกสนามทรงจัดให้มีการชนช้างขึ้นแต่งาช้างของพระยาไฟได้หักออกเป็น3ท่อนในเวลาค่ำช้างต้นพระจัตทันร้องออกมาเป็นเสียงคนร้องไห้ที่ประตูไพชยนร้องเป็นเสียงอุบาทเสมือนหนึ่งเป็นลางร้ายที่จะบอกเหตุที่จะบังเกิดขึ้นแก่ยุวกษัตริย์พระองค์นี้ซึ่งในเวลาต่อมาก็ได้บังเกิดเหตุอุบาทขึ้นแก่ยุวกษัตริย์พระองค์นี้จริงเมื่อท้าวศรีสุดาจันทร์พระชนนีซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการภายในพระราชวังแอบไปมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับพันบุตรศรีเทพผู้เฝ้าหอพระแล้วท้าวศรีสุดาจันทร์จึงเลื่อนพันบุตรศรีเทพให้เป็นขุนชินราชรักษาหอพระข้างในต่อมาก็ให้เลื่อนขึ้นเป็นขุนวรวงศาธิราชและเมื่อพระนางทรงครรภ์กับขุนวรวงศาธิราชนั้นแล้วจึงได้คิดอ่านยกขุนวรวงศาธิราชขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาโดยอ้างว่าสมเด็จพระแก้วฟ้าพระโอรสของพระองค์นั้นยังทรงพระเยาว์นักส่วนพระทัยแต่จะเล่นพระสติปัญญาไม่พอที่จะว่าราชการแผ่นดินได้ซึ่งมีบันทึกในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาตอนหนึ่งว่าเราคิดว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินกว่าราชบุตรเราจะจำเริญไวขึ้นซึ่งต่อมามีข้อมูลในจดหมายเหตุโหรระบุว่าสมเด็จพระแก้วฟ้าถูกจับสำเร็จโทษซึ่งตรงกับประมาณวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2091พระองค์ทรงอยู่ในราชสมบัติ2ปีเศษมีพระชนมายุได้13พรรษาเศษซึ่งนั้นมีสาเหตุเพราะหลังจากที่ขุนวรวงศาธิราชได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงศรีอยุธยาแล้วในปีพุทธศักราช2091ขุนวรวงศาธิราชได้สั่งให้จับเอาสมเด็จพระแก้วฟ้ามาสำเร็จโทษณวัดโคพระยาส่วนพระศรีสินซึ่งเป็นพระอนุชามีพระชนมายุได้เพียง7พรรษาจึงรอดจากการถูกสำเร็จโทษครั้งนั้นไปได้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe
เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ